แล้วพอพูดถึงเรื่องของระเบิดปุ๊บเนี่ยก็ต้องมาตามกันอีกเรื่องหนึ่งที่ว่าทหารนั้นได้คุมตัวผู้ต้องหาขบวนการส่งวัตถุระเบิดทางไปรษณีย์ทางบริษัท Curry Express ทั้งหมด10คนนะคะซึ่งก็มีทหาร5นายและพลเรือน5คนส่งพนักงานสอบสวนกองปราบปรามเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาค่ะเจ้าหน้าที่ทหารจากมณฑลทหารบกที่11ควบคุมตัว10ผู้ต้องหาคดีระเบิดที่ส่งทางไปรษณีย์ที่ได้มีการตรวจพบย่านบางเขนเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมของกลางในคดีส่งมอบให้พนักงานสอบสวนกองบังคับการกองปราบปรามทำการสอบสวนขยายผลโดยพันตำรวจเอกสันติชัยนิรามัยรองผู้บังคับการกองปราบปรามได้เปิดเผยเบื้องต้นว่าผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวมาในวันนี้เป็นพลเรือน5คนทหาร5นายหลังจากรับตัวจากเจ้าหน้าที่ทหารตามขั้นตอนจะต้องทำการตรวจร่างกายพิมพ์ลายนิ้วมือและแจ้งข้อกล่าวหาภายหลังขั้นตอนการรับตัวแล้วก็จะมีการแถลงรายละเอียดต่อสื่อมวลชนอีกครั้งสำหรับผู้ต้องหาทั้งหมดเบื้องต้นถูกดำเนินคดีในฐานความผิดตามมาตรา147ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริตหรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์สินนั้นเสียต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 40,000 บาทความผิดตามมาตรา157ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครอบครองและจำหน่ายอาวุธสงคราม